ถึง3แยกธัญพรโฮมสเตย์นะครับเพื่อนๆเลี้ยวซ้ายเลยนะครับไปทางวัดเขาปลายบัดทางขึ้นปราสาทปลายบัด1มีทางขึ้นหลักๆ2ทางนะครับทางที่1คือเพื่อนๆพอมาถึงวัดเขาปลายบัดแล้วขับรถขึ้นไปเลยครับแล้วจอดรถไว้ที่วัดแล้วก็เดินไปทางที่2ก็คือทางที่ผมจะพาเพื่อนๆไปทางนี้ครับลำบากนิดหน่อยขับรถมาจนถึงแยกหมาดุนี่นะครับระหว่างหมาดุแล้วเลี้ยวขวาเลยนะครับจะเป็นทางลูกรังจากแยกหมาดุนะครับเข้ามาเจอหมา1ตัววิ่งหนีไปแสดงว่าหมาไม่ดุครับไปตามทางนี้ครับเพื่อนๆเห็นยอดเขาข้างหน้ามั้ยครับนั่นแหละครับเขาปลายบัดแล้วก็เห็นอะไรสีน้ำตาลข้างบนยอดนั้นนะครับนั่นแหละครับปราสาทปลายบัด1เราไปชมกันครับถึงซอยข้างหน้านี้แล้วเลี้ยวขวาตามทางลูกรังนั้นไปเลยนะครับจะเห็นเขาปลายบัดอยู่ทางด้านหน้าครับแล้วก็จะมีปราสาทปลายบัดเห็นมั้ยครับที่อยู่บนยอดเขาสีน้ำตาลนั่นนะครับจะมีลักษณะเหมือนประภาคารโอเคไปกันเลยเจอธงสีเหลืองศาสนาพุทธขึ้นไปเลยครับเขาปลายบัดนี่เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วเช่นเดียวกันกับเขาพนมรุ้งท่านผู้ชมจินตนาการไปนะครับว่าตอนนี้เหมือนกับกำลังขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าลาวาครับเป็นลาวาที่แห้งแล้วเป็นก้อนหินเม็ดเล็กๆบางเม็ดบางสายลาวาก็เป็นเม็ดใหญ่ๆครับข้างทางจะมีรอยป่าถูกไหม้จากการที่ชาวไร่อ้อยเผาอ้อยแล้วลามขึ้นมาบนภูเขาเหมือนกับว่าภูเขาไฟดับสนิทแล้วแต่ไฟยังไม่ดับครับท่านผู้ชมที่อยากจะเดินทางมาเยี่ยมชมปราสาทปลายบัด1ขอแนะนำให้มาเป็นกลุ่มครับมองเห็นปราสาทปลายบัด1แล้วครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมขออนุญาตเยี่ยมชมและถ่ายทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่ใน YouTube นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ขออนุญาตครับผมปราสาทเขาปลายบัดหนึ่งนี้ตามจารึกกรอบประตูสร้างเมื่อพ.ศ. 1464หรือเมื่อ1096ปีมาแล้วโดยพระเจ้าหัสสะวรมันที่1แห่งอาณาจักรกัมพูชาท่านได้รับสั่งให้สร้างปราสาทเขาปลายบัดแห่งนี้และท่านได้เดินทางมาเปิดเฉลิมฉลองปราสาทด้วยตนเองเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าปราสาทมีอะไรบ้างกองศิลาแรงซ้ายมืออันนี้คือบรรณาลัยนะครับที่เหลือแต่เพียงฐานนะครับจะเป็นบรรณาลัยคู่เหมือนกับบรรณาลัยทางด้านขวามือนี้นะครับตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามแนวแกนทิศตะวันออกทิศตะวันตกส่วนบนของยอดปราสาทหายไปอาจจะเกิดจากการถูกระเบิดเพื่อค้นหาสิ่งของมีค่าปราสาทเขาปลายบัดหนึ่งนี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเหมือนกับปรางน้อยที่เขาพนมรุ้งและปราสาทบ้านพลวงที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อชมจะสังเกตตรงมุมด้านบนนะครับพญานาคจะเป็นศิลปะคล้ายๆกับที่ปราสาทเหมือนปักนะครับศิลปะแบบปักปวนช่วงกลางยุคพุทธศตวรรษที่15ถึงกลางพุทธศตวรรษที่16ทับหลังก็เป็นลักษณะแนวเครือเถาเหมือนกับที่ปราสาทหินเมืองต่ำครับกองศิลาแรงและหินทรายด้านหลังนั้นคือส่วนที่เหลือจากการบูรณะปราสาทเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวครับเพื่อนๆ
ท่านผู้ชมสังเกตชั้นดินนะครับของต้นไม้ต้นนี้นะครับด้านบนสุดนี่ก็คือชั้นดินก่อนการบูรณะครับแล้วก็อันนี้คือการแสดงให้เห็นว่าลึกลงมาเนี่ยคือชั้นที่ขุดแต่งแล้วนี่คือดินปัจจุบันสูงประมาณ 1.20 เมตรครับพอขุดแต่งไปก็จะเจอฐานศิลาแรงของปราสาทครับเป็นทรายที่เหลือจากการบูรณะปราสาทแต่ละก้อนนี้มันคือมามากครับท่านผู้ชมส่วนหินด้านหลังนั้นเป็นหินธรรมชาติหินภูเขาไฟครับคาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับแต่งฐานของการสร้างอาคารศิลปะเขมรหลังนี้ก่อนที่จะมีการสร้างตัวปราสาททำลงไปอันนี้แน่นอนครับต้องเป็นบรรณาลัยที่เหลือแต่ฐานที่ถ่ายตอนแรกครับชิ้นส่วนของศิลปะปราสาทชิ้นส่วนฐานรูปเคารพฐานตั้งรูปเคารพเสากรอบประตูมีลักษณะการเข้าเดินเหมือนโครงสร้างไม้เพื่อสังเกตหินก้อนนี้นะครับจะมีลักษณะวาวตรงกลางเหมือนกับตรงบันไดพญานาคที่ลงไปที่สระน้ำรอบปราสาทหินต่างท่านผู้ชมครับสังเกตทับหลังด้านนี้ครับด้านทิศเหนือครับถูกธรรมชาติกัดกร่อนจนเหลือเพียงความเจือจางแต่ตรงหน้าบานเนี่ยชัดเจนหน้าบานนาคสวยงามมากครับโค้งดักสายรุ้งไปชมครับว่าข้างในปรางหลังจากบูรณะแล้วมีอะไรบ้างหินทรายจารึกขอบประตูนี้ไม่ใช่อันเก่านะครับเป็นอันใหม่ที่มาตั้งส่วนอันเก่าที่มีหลักศิลาจารึกถูกนำไปเก็บไว้ท่านผู้ชมคงเคยได้ยินเรื่องราวของเทวรูปพระโพธิสัตว์ประกรชัยอันโด่งดังซึ่งขณะนี้ได้กำลังจัดแสดงงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับใช่ครับแต่เดิมก็อยู่ท่านประดิษฐานอยู่ที่ปราสาทไบบัตหนึ่งแห่งนี้และในห้องเก็บสมบัติของบรรณาลัยแห่งนี้และอีกแห่งหนึ่งคือปราสาทเขาไบบัตสองเพื่อนๆทางเข้าบรรณาลัยต้องโค้งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากรอบประตูค่อนข้างไม่สูงเนี่ยครับท่านผู้ชมแต่เดิมข้างในเนี่ยเป็นห้องศิลาที่อยู่ลงไปในดินเก็บสิ่งของมีค่าและเทวรูปประกรชัยอันโด่งดังเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางขึ้นโบราณครับปราสาทเขาแปรบัตรหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ครับบริเวณที่คาดว่าเป็นบันไดหินขึ้นมาตัวปราสาทจากเมืองโบราณที่อยู่ด้านล่างลักษณะการสร้างปราสาทเขาไบบัตรอย่างนี้ใช้แนวคิดเดียวกันกับปราสาทเขาโล้นที่อำเภอตาพยาครับผมเดี๋ยวผมไปพาไปดูครับว่าข้างล่างเดี๋ยวสร้างอะไรบ้างนี่ครับร่องรอยชิ้นส่วนหินทรายชิ้นส่วนของโคบุระทางขึ้นของบันไดหินสู่ตัวปราสาทครับข้างบนนั่นคือปราสาทแต่เดิมคาดว่าตรงนี้จะเป็นบันไดหินบันไดหินที่เกิดจากการใช้หินธรรมชาติของภูเขาไฟเนี่ยครับเหมือนกับที่ปราสาทเขาโล้นนะครับทำเป็นบันไดขึ้นไปสู่เทวบรรพตอันนี้ก็จะเป็นลานโคบุระครับจะมีชิ้นส่วนของกรอบประตูชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้างโคบุระเหลืออยู่ครับมีทั้งหินทรายและศิลาแรงส่วนทางนี้จะเป็นทางเดินลงไปสู่เมืองโบราณในยุคที่ปราสาทใช้งานปราสาทเขาไบบัตรนี้สร้างโดยพระเจ้าหัสสวรมันที่1ในกลางพุทธศตวรรษที่15ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่16คือเมื่อ1096ปีมาแล้ว
หลังจากการก่อสร้างเพื่อรับใช้กิจกรรมทางศาสนาฮินดูนะครับประมาณ200ปีล่วงเลยมาจนถึงยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์ท่านได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธปราสาทแห่งนี้จึงเปลี่ยนกิจกรรมจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาเป็นวัดทางศาสนาพุทธนะครับมาจนถึงศตวรรษที่18อาณาจักรเขมรล่มสลายปราสาทนี้ก็ถูกทิ้งร้างกลางป่าก็เท่ากับว่าช่วงสุดท้ายของการใช้งานปราสาทก็คือเป็นวัดพุทธศาสนาจึงเกิดเรื่องราวเทวรูปพระโพธิสัตว์ประโคนชัยอันโด่งดังถ้าท่านผู้ชมเดินมาชมปราสาทจากทางวัดเขาปลายบาทนะครับก็จะออกมาจากทางประตูมิตินี่แหละครับแล้วก็จะทะลุมาที่ลานจอดรถตรงนี้แล้วก็สามารถเดินชมปราสาทได้เดี๋ยวไปดูครับว่ารอบๆปราสาทมีอะไรน่าสนใจบ้างทางด้านที่ใต้ครับเป็นเทือกเขาพนมดงรักยาวตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีไปจนต่อเทือกเขาบรรทัดที่อำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วแล้วก็ต่อเชื่อมไปจนถึงเขาใหญ่ไม่ธรรมดานะครับเขาเทือกนี้คือชีวิตของอีสานทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นหมื่นสายครับพี่น้องครับแม่น้ำลำธารไม่ได้มีแค่ที่เรามองเห็นบนพื้นโลกครับแม่น้ำใหญ่ๆในโลกนี้มันมีอยู่3สายที่1ไหลใต้ดิน2ไหลบนดิน3ไหลบนฟ้าบนฟ้าจะไหลในลักษณะของไอน้ำละอองน้ำก้อนเมฆบนดินก็คือแม่น้ำลำธารที่เราเข้าไปใต้ดินก็คือกระแสน้ำใต้ดินถ้ากระแสน้ำภาคใดภาคหนึ่งถูกทำให้บิดเบือนเสียสมดุลไประบบของธรรมชาติก็จะถูกบิดเบือนนะครับตอนนี้เพื่อนๆคงรู้แล้วครับว่าเรากำลังอยู่ในยุคของการบิดเบือนหรือเปล่าคลิปเยี่ยมชมปราสาทปฏิบัติ1ในวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอได้โปรดติดตามคลิปหน้าครับเขาปฏิบัติ2อย่าพลาดครับ